เราจะรู้ไหมคะท่านว่ากลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มไหนบ้างสิ่งเหล่านี้ได้เลยถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีเพื่อนเวลาผมสังเกตเสี่ยงเป็นการขึ้นมาครับผมถ้าอย่างนั้นมีวิธีเดียวเราลองหาเอาเล่าเรื่องเยอะแยะไปเล่าให้เสื่อมผมให้เราเข้าใจได้ง่ายๆร่างกายคนเรานี่มีกลไกในการคอยกำจัดป้องกันไม่ให้เซลล์ในตัวเราเป็นปกติเซลล์ในตัวเราบ่อยๆครั้งก็เป็นการแบ่งตัวทุกวันทุกวันกลไกอย่างนี้ก็อาศัยอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันกลุ่มบางกลุ่มมากระตุ้นทำให้เซลล์แบ่งตัวกลุ่มบางกลุ่มมันมีหน้าที่ขึ้นมาคือป้องกันไม่ให้เซลล์แบ่งตัวและกลุ่มบางกลุ่มก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นตำรวจคอยไล่จับเดี๋ยวนี้แต่เมื่อไหร่พวกนี้จะเริ่มเจอแบบนั้นสมัยก่อนเราไม่รู้ด้วยกันว่าที่จะทำอะไรเราไม่รู้ว่าเซลล์เป็นอะไรเรารู้ว่าเป็นมะเร็งเรารู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเรารู้ว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่เราไม่รู้ว่าเกิดที่ทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นหรือปลอดภัยจากโรคมะเร็งผมว่าถ้าเราไปร่วมงานครั้งนี้นะครับจะมีสื่อความรู้ที่บ่งบอกถึงส่วนนั้นด้วยบ่งบอกถึงวิธีที่จะป้องกันตัวเองกินอยู่อย่างคนใน300คนสมมุติ 2-300 คนต่อวันที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยเอ้าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่อีกแวบนึงมันก็มีความรู้สึกที่มาเตือนตัวเองอะว่าแล้วไงอะก็คือมะเร็งอะจริงๆแล้วก็มีความหวังว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยต่อไปนี้จะดีขึ้นคืออย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้คือเราจะรู้แม้กระทั่งว่ากลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มไหนบ้างเฉพาะเจาะจงลงไปรวมเพื่อนนักเรียนด้วยกันเพื่อนนักเรียนด้วยกันยกทีมมาเยี่ยมร้องเพลงเพื่อนเสนอบทสักกี่เพลงร้องปวดทานอะไรที่ได้แม้แต่ข้าวปากนิดเดียวก็ปวดเดี๋ยวคนเยี่ยมกลับมาถึงเยี่ยมเนี่ยก็ต้องมาร้องไห้ที่โรงเรียนแล้วครูก็มาคุยกันขึ้นมาก็บอกถ้าอย่างนั้นมีวิธีเดียวเราลองหาวิธีทำให้เสด็จผมไม่ไปนั่งคิดเรื่องบาดแผลนี้โดยการเอาเล่าเรื่องเยี่ยมอย่างไปเล่าให้เสด็จผมฟังเพื่อสร้างความหวังว่าเรียกว่าเพื่อนๆพี่ๆนักแสดงทุกคนแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเลยจริงๆแล้วว่างานในวันนี้นะคะมันจะเรียกว่าสำเร็จไม่ได้เลยมันไม่ใช่แค่เพื่อนเรานะคะเก๋ฟังคุณหมอพูดแล้วเก๋ก็เห็นภาพใหญ่ว่าเราไม่ต้องไปรอต่างชาติเราไม่ต้องรอทุนวิจัยที่ไหนสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราทำเพื่อมวลมนุษยชาติเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระบอกเสียงพวกเราทุกคนเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่แค่วันที่2หรือวันที่3เท่านั้นนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะที่อยากเชิญชวนทุกคนนะคะเกี่ยวว่าอีกหนึ่งครั้งแล้วที่คนไทยและทุกคนเนี่ยจะแบ่งปันพลังความดีนะคะอย่างที่พี่นัทบอกนะคะ